ก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับ สาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาตาสันติทัสสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa ลองตามสบาย ไม่ต้องบรมมือนั่งปฏิบัติธรรมเจริญสุขญาติโยมกับผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมการต่อไปก็นั่งตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยกายวาจาใจนั่งอินท่าใดลักษณะใดทำความรู้สึกรู้สงบอยู่ในท่าเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางบนซ้ายนั่งกายตรงๆไม่หน้าตรงหลับตาด้วยการสงบ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีพักผ่อนไปในตัวทำสติระลึกรู้ที่กายกายสงบวาจาสงบใจสงบรู้กายรู้ใจของเราหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นออกยาวอย่าเรียนที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกตามรู้ตามเห็นภาวนาไปด้วยหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโท หายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออก แล้วทำสติให้ติดต่อกันเหมือนการเรามาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งสมาธิยืนเดิน ในการสงบก็ต้องสติสติระลึกรู้สัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วร่างกาย มีสติสัมปชัญญะพร้อมด้วยร่างกายก็จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความเจริญก้าวหน้าทั้งปัจจุบันและอนาคตนบวชเป็นพิสูจน์สัมปชัญญะก็มีสติสัมปชัญญะมันเจริญงอกงามช่วยศาสนา ไม่เป็นลูกชาวบ้านเขาจะเป็นลูกชาวบ้านน่ะนุ่งกางเกงทีลาสิกขาเพราะไม่เข้าใจเรื่องสติสัมปชัญญะเอาบ้างไม่เอาบ้างบางครั้งก็สติ บางครั้งก็ไม่เอาเลยขออภัยอะไรนะนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามานั่งหลับตาลืมตามาทำกิจกรรมร่วมกันนี่โอกาสดีเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันสั้นมากถ้าเข้าใจธรรมะมันสั้นจริงๆไม่ถึงร้อยปีก็ตายแล้วปู่ย่าตายายก็200 ไอ้100 กว่าปีเกือบ200 150 160ก็มียังไม่ได้เลยก็170 ปียี่สิบปีไม่ถึง200ก็100 กว่าปีแต่ตอนนี้ก็60ก็ยากก็ครูบาอาจารย์ไม่ถึง70เลย60 กว่าสั้นลงความดีไม่มีสั้นความดีนี่ยาวตลอดเลยแต่ความตายมันเกิดขึ้นทุกคน ชีวิตเราสั้นมากถ้านึกถึงความดีน้ำจะยาวชีวิตก็จะยาวไปเรื่อยนึกถึงความดีตายเมื่อไรก็ได้วันนี้พรุ่งนี้มีทานศีลภาวนาอย่างน้อยก็การให้ทานตักบาตรทำบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นที่กายกับใจของเราก็บอกแล้วชีวิตเราเนี่ยเกิดมาไม่ใช่ง่ายบางทียังไม่ทัน ไม่ทันออกมาก็ตายแล้วเราฟังข่าวฟังอะไรทุกอย่างเนี่ยข่าววิทยุก็ดีทีวีก็ดีนี่ก็มีประจำลูกไปทิ้งไว้ในนักศึกษาก็ดีทำงานหาเช้ากินค่ำ
แฟนไม่รับผิดชอบต่างคนไม่รับผิดชอบเนี่ยเอาไปทิ้งตะกร้าอะไรเนี่ยบางนั้นมีบุญวาสนาก็คนไปเห็นหมดขึ้นก็มีก็รอดมาได้ไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็รอดบางคนก็ตายไม่ตั้งตัวเลยฉันอยู่ดีๆเอายาให้กินแล้วจะพูดได้อะไรฉันยังไม่ทันตั้งตัวเลยเอายาให้กินแล้วกินแล้วตายไปแล้วไหม บอกตายไม่ทันตั้งตัวตายในทองก็ดีให้ยากินก็ดีออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ตายค่อนชั่วหน่อยแต่นี่ยังไม่ทันออกฆ่าเลยก็เยอะแยะไปนี่พูดเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าชีวิตเรานี่มันสั้นมากไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธอยู่เลยปฏิเสธอยู่เลยมันไม่ใช่ ที่มาตรงนี้มานั่งตรงนี้แล้วมาศึกษากายวาจาใจมาทำบุญตักบาตรมาเข้าวัดอะไรเนี่ยเข้าวัดมาทําอะไรบ้างต้องมาเข้าใจว่าในเมื่อออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยมีเข็มทิศมาเลยมาจะไปไหนไปห้างไปทะเลน้ําตกไปทานอาหารไปกับดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนผู้หญิงชายเอาเข็มทิศไปตรงนั้นจุดหมายปลายทางแล้วในเมื่อเข็มทิศมาที่วัดเนี่ยวัดไหนก็ได้ที่ มาถึงสู่สถานที่ประตูวัดปุ๊บเนี่ยมาถึงวัดปุ๊บเนี่ยเข็มทิศตรงนี้มันมาถึงแล้วเนี่ยมันต้องถามตัวเองไม่ต้องถามใครนะถามตัวเองถามคนอื่นถามต้นไม้ต้นอะไรจะรู้เรื่องไหมถามคนอื่นนิดฉันมายังไงฉันมาเพื่ออะไรเนี่ยก็ถามตัวเองตีตัวเองว่าตัวเองว่าฉันมาถึงวัดเนี่ยฉันทําอะไรบ้างฉันจะทําอะไรเป็นสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตเรากาย ย่างมากายให้มีประโยชน์คุณค่าสมกับที่เนี่ยกายเดินเนี่ยสิบนิ้วเนี่ยกายเดินเนี่ยให้เกียรติกายเนี่ยกราบพระไหว้พระไหมถือสังฆทานถือดอกไม้บ้างที่เขามีอยู่นั่นน่ะในกรมมาที่หนองปลาน่ะแล้วสังฆทานน่ะเอากายชีวิตเราเนี่ยเกิดมาให้เป็นประโยชน์คุณค่าเข้ามาวัดแล้วเนี่ยวัดกายวัดวาจาวัดใจเนี่ยบางทีเข้ามาวัดยังไม่ถึงวัดเลยถึงแล้วแต่ถึงยังไง มาคุยมาพูดคุยเล่นโทรศัพท์อันนี้มันมาว่ากันพูดกันเรื่องจริงต้องยอมรับความเป็นจริงนั่นถึงวัดไหมถึงต้นไม้โบสถ์แก้วอันนี้สวยงามครูบาอาจารย์จัดไว้อย่างนี้ถึงถ้าเปลือกนอกแต่ถ้าถึงเปลือกในถึงไหมถ้าถึงถ้าเปลือกนอกใครๆก็ใครๆก็มาได้มาชมต้นไม้ต้นชมเฉยๆก็กลับไปไม่มีวัดที่กายที่วาจาที่ใจเลย ก็มาถึงวัดก็วัดที่กายกายสะอาดไหมรับศีลแล้วหรือว่าเราถวายสังฆทานไหมวัดกายกายเนี่ยกราบพระไหว้พระไหมสวดมนต์ไหว้พระทุกอย่างเนี่ยมาถวายสังฆทานไหมปัดกวาดล้างห้องน้ำไหมวัดกายเนี่ยมันก็เป็นสิริมงคลทางในก็เป็นบุญกุศลสร้างบารมีที่กายทางนั้นเลยเอาวัดกายวัดวาจาวาจาเคยพูดในเขาเสียใจพูดเท็จพูดสอดเท็จไม่มีสัจจะวาจาพูด มันฟังภาษากับพูดมันมานามไม่มีน้ำนะเอาวัดที่วาจาแต่งที่วาจาต่อไปนี้เป็นคนใหม่จะพูดจาดีมีอยู่ในหลักธรรมมีสัจจะวาจาคนที่มีสัจจะวาจาก็อยู่ในหลักธรรมของพุทธเจ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมก็แต่งใจใจมันเกิดอริยาปัญญาบานาคาต ให้มีคุณงามดีมีคุณตาให้เขาเป็นสุขเป็นถูกก็ตีตัวเองว่าตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมก็แต่งกายวาจาจะก็มีวัดที่กายที่วาจาที่ใจแล้วก็ไปไหว้ที่บ้านด้วยไอ้ที่เขาบอกว่าเอาวัดไปที่บ้านออกไปได้ยังไงเนี่ยจะแบกไปไงจะอะไรเนี่ยใช่ไหมเขาปริศนาธรรมเขาให้ความนึกคิดเนี่ยให้เกิดปัญญาเอาไว้เอาวัดไปที่บ้านกับวัดกายกับพระไหว้พระก่อนนอนตักบาตรทำบุญปัดกวาดทุกอย่างนี่ทำกายให้เป็นประโยชน์คุณค่า วัดวาจาไอ้เคยพูดเก่งพูดไร้ว่าคนนู้นคนนี้ก็วัดที่วาจาวัดให้เงียบลงให้เฉยลงอาใจเคยมาลุ่มร้อนมาอะไรทุกอย่างมันติดไปหมดไม่ติดตัวเองก็วัดกายวาจาใจก็แต่งตรงนี้หมดเลยว่ากายเป็นวัดสวรรค์วัดเทวดาเทพบุตรเทวดาหนังฟ้าแล้วเอาวัดเทวดาก็รักษาเราเพราะเราบริสุทธิ์ที่กายวาจาใจใช่ไหมกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์นั่นแหละเป็นวัดของเทวดาเลย
ใช่บ้านเขามีเทวดารักษาเนี่ยแล้วอีกบ้านหนึ่งมีวิญญาณรักษาเพียบเลยโอ้ไปตรงนั้นร้อนเหลือเกินเนี่ยบางครั้งมีระบบสัมผัสเขามีธรรมะมีอะไรตรงเนี้ยก็มีวัดไหนไอ้ที่ไหนเนี่ยแม้แต่วัดเหมือนกันเทวดามากไม่มากเนี่ยมันมีความรู้สึกทางร้านบ้านเหมือนกันบ้านไหนสวดมนต์ไหว้พระไม่อิจฉาที่อยากสามัคคีนิมนต์พระไปทําบุญเดือนต้องไปครั้งหนึ่ง ปีต้องไปตั้งหลายครั้งเนี่ยแล้วเหมือนกับเทวดาเขาห้อมล้อมเขาดูแลเรื่องขโมยกระโจนก็ไม่มาลักแต่โดนจิตโดนใจคนนั้นไปบ้านอื่นซะบ้านที่ไม่มีธรรมโมธรรมะนะแล้วบ้านไม่มีธรรมโมธรรมะบ้านที่อิจฉาริษยาก็ของหายอยู่เรื่อยโจนขึ้นอยู่เรื่อยเพราะใจไม่ธรรมะธรรมโมเลยใช่ไหมเทวดาก็ไม่มีวิญญาณช่วยได้ไหมวิญญาณจะซ้ำเติมทั้งนั้นแหละถ้าไม่เอาอะไรให้กินนี่ไปที่บนบานสันเก่าก็มีจะซ้ำเติม เราเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยของหายบ้างมีอันเป็นไปบ้างแต่เทวดาเขาไม่ต้องการกินของเส้นภายนอกเขาต้องการบุญกุศลมีทานศีลภาวนามีสมาธิเป็นที่ตั้งทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่อิจฉาคนโน้นไม่ทําลายคนโน้นให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเนี่ยเทวดาก็รักษาเราธรรมะก็รักษาเราบ้านนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขทําไมเขาทําได้ทําไมเรา ชีวิตเหมือนกันเลยมีลมหายใจครบอาการ32มีเลือดมีเนื้อเหมือนกันทําไมเราแตกต่างกันไปลองคิดดูเหมือนตอนเนี้ยทําไมเขานั่งดีนั่งไปฟังเทศไปทําไปทําจิตทําใจมีสติสัมปชัญญะอยู่พร้อมทั่วร่างกายไม่มองโน่นมองนี่ไม่ว่าลุกไปโน่นลุกไปนี่ทําไมเขานั่งใช้นั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําไมเขาทําได้เขาก็ไม่มีเสพวิโสกับเราเลยก็ศีลเท่ากันความรู้ความอ่านทุกอย่างนี่ มันไม่แตกต่างกันเลยความรู้ความอ่านความคิดกับอะไรมันอยู่ที่นามธรรมความนึกคิดใช่ไหมจบสูงก็เดินทางผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีเยอะแยะไปที่เรียนไม่สูงเลยจบป.4 เนี่ยจบเป็นระยะเนี่ยครูบาอาจารย์ปู่ทองวานไม่ลุงสื่อเลยทําไมเป็นระยะผู้ประเสริฐรู้หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐเทศนี่ไม่ติดขัดเรื่องคิดสิพระไตรปิฎกพวกไรนี่ทางนั้นสมัยคนที่เรียนสูงทําไมเทศไม่เหมือนท่านทำไมติดขัดไปหมดเลย ใช่ไหมมันรู้ภายนอกมันรู้ได้ของภายนอกมันจืดชืดแต่รู้ภายในเป็นนามธรรมเนี่ยมันมีรสไม่ชาติสว่างสวยธรรมะเนี่ยธรรมะชำระที่จิตใจธรรมะสว่างสวยธรรมะรักษาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือธรรมะจะไม่อยู่คนที่ทําความชั่วขออภัยอิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิธรรมะจะกระโดดหายหมดเลยเหลือแต่สิ่งที่ไม่ดี ไปปรากฏอยู่ตรงนั้นวิญญาณบ้างอะไรบ้างธรรมะรักษาเทวดาเขาก็ไปรักษาคนที่มีศีลมีธรรมนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาทดสอบความรู้สึกตัวเองไม่ต้องไปทดสอบใครไม่ต้องไปติใครไม่ต้องว่าใครธรรมะให้ติดตัวเองว่าตัวเองนี่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าไปพอเรียนรู้บ้างนิดหน่อยก็ไปติคนโน้นคนนี้คนโน้นก็ไม่เรียบร้อยคนนี้ก็ไม่เรียบร้อยฉันเรียบร้อยคนเดียวมันอันนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมะ นักปฏิบัติธรรมะที่สงบแล้วก็ติดตัวเองว่าตัวเองวันนี้ฉันนั่งยังไม่ดีวันนี้นั่งให้ดีใช่ไหมเหมือนเมื่อวานนั่งดีแล้วแต่วันนี้นั่งให้ดีก็เมื่อวานเมื่อวานนี่ว่าเรานี่สวดมนต์ไหว้พระดีแล้วอะไรทุกอย่างเนี้ยเราก็ติดตัวเองว่าตัวเองว่าเมื่อวานยังไม่ดีเท่าที่สุดวันนี้ต้องทําให้ดีก็เมื่อวานเพราะอะไรเราไม่เป็นผู้ประมาทเดี๋ยวเกิดวันนี้ตายต้องทําให้ดีสุด แต่พวกนี้ก็ไม่ได้สวดมนต์แล้วไม่ต้องต่อมาทีแล้วไม่ได้สร้างความดีแล้วมันจะได้พร้อมทุกอย่างที่เราจะตายไปนี่คือตรงนี้หลักธรรมะพุทธเจ้าไม่ให้ประมาททุกลมหายใจก็ออกมันความตายอยู่ตรงไหนถึงได้บอกเนี่ยให้เล่งความเพียรวิญญาณความเพียรทุกลมหายใจก็ออกพุทธเจ้าบอกว่าให้ตายเลือกพุทธเลือกโทก็ยังดีอย่าให้ตายตายกับศาสนาพุทธเจ้าอันนี้ไม่ตกนรกแน่นอนก่อนจะตายนึกถึง ศาสนาพุทธเจ้าพุทธธรรมพระสงฆ์เรื่องนึกถึงสารถิ่นภาวนาตรงนี้ไปสบายเลยในกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ไม่ตกนรกแต่ถ้าหากว่านึกถึงอย่างอื่นสมบัติพัฒนฐานลดบ้านช่องคนโน้นคิดถึงคนโน้นคนนี้คิดถึงแฟนสามีภรรยาอันนั้นพระเจ้าไม่ยกย่องสรรเสริญไปนั้นไปแน่หล่นไปตกในสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นมันไม่ใช่ธรรมพุทธเจ้านึกถึงของคนภายนอก
ต้องนึกถึงอริยสัจภายในศีล 5ก็ดีศีล 8ก็ดีวันนี้ศีลอุโบสถก็ดีนึกถึงพระเห็นพระเดินมาเห็นพุทธรูปลอยมาเห็นสังฆทานลอยมาเห็นความดีลอยมาเป็นนามธรรมมันจับใจเหลือเกินนี่นึกถึงตรงนี้ปุ๊บโอ้สว่างสวยหน้าตาไปปุ๊บเจไปตกนรกได้เหรอเพราะใจสว่างสวยใจมันสงบมันใจมันดีนี่เป็นการสร้างความดีวัด ที่ใจนะวัดที่ใจไม่ใช่วัดของภายนอกถ้าวัดกายก็บอกแล้ววัดกายคือวัดที่กายเพราะกายเนี่ยฉันข้าวสัตว์จิตนี่สะอาดไหมกายสร้างบารมีไหมตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานไหมกายได้มาบวชเรียนไหมเรียนในกายวาจาใจไหมนี่คือตรงนี้วัดที่กายถ้าใจไม่เข้าใจก็วัดที่กายมีสติที่กายวัดที่วาจาวาจาพร้อมไหม มีสัจจะวาจาไม่พูดจาดีไหมไอ้ที่ผิดไปแล้วก็ดีไปแล้วเอามาก็กลุ้มเป็นทุกข์เปล่าก็แต่งคนปัจจุบันหน้าตาสวยงามดีคนปัจจุบันยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานนี่คนปัจจุบันมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตคือคนปัจจุบันที่นั่งอยู่ตรงนี้คนฉลาดสงบเอาคนปัจจุบันอดีตเอามาก็เป็นของ ของไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์แล้วมันเปื้อนไปแล้วมันเหมือนก็เราคนทิ้งไปไหมนี่คนฉลาดเอาพยายามไปเสร็จจะมีความสุขสบายแล้วไปอดีตไปแล้วแต่นี่ที่ปัจจุบันนี่เราไม่ไปเสร็จเราพยายามทําให้ดีที่สุดปัจจุบันอนาคตก็เราก็ไปเสร็จเราคิดแล้วทําได้ไหมต้องคิดที่คิดว่าจะทํานี้ เกิดพอไปถึงตรงนั้นปุ๊บเราทําไม่ได้ทําได้มันส่วนน้อยบางทีมันคิดมากเกินไปพุทธเจ้าไม่ยกย่องที่พุทธเจ้าสําเร็จมาเป็นพุทธเจ้าคือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดทําปัจจุบันให้ดับไม่ทําให้เกิดอดีตมันเกิดอนาคตมันเกิดแต่ทําปัจจุบันให้ดับดับจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทุกอย่างดับตรงนั้น ดับอายตนะภายในภายนอกความโมเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่ารูปสวยสวยก็รู้ว่าสวยพอใจมากพอใจน้อยรู้สึกเป็นนามธรรมเกิดขึ้นเราพยายามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่อย่างยั่งยืนก็ทําใจว่างเฉยให้ผ่านไปพยายามอ๋อยึดก็ทุกข์ใช่ไหมมีรักที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั้น สุขจริงอยู่สุขเพียงเล็กน้อยบางทีสุขแค่เนี้ยแต่ผิดหวังทําไมมันดอกมันดอกมาจากไหนไม่รู้มาดอกทําต้นทําดอกทําไมมันทุกข์มากกว่าความสุขอังคิดสิไอ้ความสุขในนี้มันอย่างยั่งยืนความรักธรรมะธรรมะเท่านั้นที่จะให้กันรู้ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ให้ธรรมะเนี่ยธรรมะให้ไปเลยเนี่ยเป็นธรรมทานเนี่ยไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยไม่เคยที่ว่า อยากได้โน่นอยากได้นี่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ไม่คิดให้ไม่มีวงเล็บใครทําใครได้ใครฟังใครสงบใช่ไหมประธานอาหารใครทานใครได้ใครทานใครอิ่มแต่ใครไม่ทานเมื่อไรก็ไม่หยิบมานามธรรมความรู้สึกมันก็ไม่สงบเล่าร้อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนมีสติปัญญาก็โอ้ของฟรีของฟรีเราจะไปเสียได้ไงไม่อยากจะเสียเงินเสียเงินนี่นะเสียเงินแล้ว เสียความรู้สึกมันไม่ได้ประทับใจเสียเงินไปแล้วมันไม่ถูกใจใช่ไหมแต่นี่ฟรีฟรียังไปเสียอีกมันก็ช่วยไม่ได้แล้วของฟรีของฟรีนั้นมันมีคุณค่าธรรมะมันของฟรีฟังแล้วถ้าคนเข้าใจโอ้มีความสุขสบายศีลสมาธิเป็นของฟรีหมดเลยไม่เคยเรียกร้องอะไรกี่ร้อยกี่พันเลยฟรีหมดเลยทานศีลภาวนาเนี่ยฟรีหมดเลยธรรมะมีพระเทศทั้งคืนนี่ฟรีอีก แต่เราเนี่ยจะฟรีไหมนะเราจะนั่งเราจะฟรีของฟรีเราจะอยู่ได้ไหมไอ้ที่ฟรีๆเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้ของฟรีเราก็รับไม่ได้มันหนักมันสินห้าเนี่ยให้ฟรีๆเลยรับแล้วมันก็หนักก็ทิ้งไว้หน้าวัดนั่นแหละอุโบสถก็หนักอีกใช่ไหมแต่รับไม่ได้เนี่ยคืนเดียวก็ตัดสินใจเราพูดรับตาอยู่สักคืนหนึ่งโอ้พอได้เลยอดทนปุ๊บอดสบายเพราะฉะนั้นสินห้าหนักไปแล้ว
คนทุกคนไม่หนักก็สบายสบายกายสบายใจวาจาใจเอาศีลแปดหนักอีกแล้วร้อนอีกแล้วร้อนแล้วกลับบ้านเดี๋ยวอยู่ไม่ได้ใช่ไหมมันแบกโหมันแบกแบกความรู้สึกมันไม่ใช่แบกไม่ได้แบกศีลหรอกมันทุกข์ที่ใจแบกความรู้สึกที่ใจอัดอั้นตันใจอีโน่ก็ห้ามนี่ก็ห้ามไม่อิสระเลยฮะกลับบ้านดีกว่า นั่นแหละขออภัยกลับบ้านไปนอนตีพุงก็ขออภัยนะไม่ได้พูดนะได้กลับบ้านไปนอนสบายเลยนอนสบายได้อะไรเปิดตู้เย็นกินทั้งวันทั้งคืนดูทีวีอะไรเงี้ยพอเผลอที่พ่อแม่ดีใจลูกมาอยู่วัดลูกชายลูกสาวนี่มาอยู่ปุ๊บโอ้อยู่เพิ่งกลับบ้านเลยนอนก็ไม่นอนบ้านก็นอนยันสว่างบางทีไม่กลับบ้านเลยเป็นห่วงเงินก็ขออยู่นั่นแหละขอแล้วขออีกรถก็ให้ไปแล้วก็น้ำมันหมดอีกแล้วขออีกแล้ว แม่น้ำหมดอยู่เรื่อยเลยเนี่ยขอน้ำมันไม่พออีกขอเติมเงินโทรศัพท์อีกโอ้โหลูกสิเนี่ยพอลูกสาวก็เอาแล้วฮะขอที่แต่งหน้าอีกแล้วพ่อแม่มีเงินขอนู่นขอนี่ดูสิเนี่ยมานี่สบายใจสามวันเจ็ดวันโอ้มันยกอะไรออกจากภูเขาเลยเหล่ากาแล้วโอ้โหลูกชายลูกสาว แม่อยู่บ้านเป็นบางคนนี่ไม่อยากให้อยากให้เหมาวัดอยู่วัดไม่อยากกลับบ้านเคยคุยกันวัยรุ่นอะไรเงี้ยโอ้เหมาฮะมาอยู่กับวัดสังฆทานครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้สบายโอ้พ่อแม่สบายแต่หารู้ไหมว่ามันลำบากที่วัดอีกไม่ได้พูดเรื่องนี้พูดก็ตรงนี้มันลำบากที่วัดอีกโอ้ลื่นโน่นลื่นนี่อย่างพ่อปลาไหลเลยอ่ะเราก็ต้องใช่ไหมเนี่ยมันลำบากตกที่วัดก็อย่างดีมาอยู่ที่วัดไม่ได้ขัดเกลากันได้เขาไม่รู้หรอก วัยรุ่นที่สุดก็อยู่ไม่ได้บ้านก็ลำบากวัดก็ลำบากไม่เอาอะไรเลยไม่สวดมนต์ไหว้พระคุยอย่างเดียวก็ต้องกลับบ้านเพราะมันขัดเกลาไม่ได้แล้วนั่นทางนี้ทะลุทางโน้นให้เข้าไปข้างในเผลอแป๊บเดียวออกมาอีกแล้วมารออีกแล้วเนี่ยนั่งสมาธิก็ไม่เอาสวดมนต์ก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเลยเงี้ยเราคิดดูสิเราจะได้อะไร แน่ไหมบางทีก็วัดก็อึดอัดแต่วัดก็อึดอัดก็สบายใจพอเป็นวัดมันก็โรงพยาบาลเนี่ยไม่อยากให้คนเก็บมาอยู่โรงพยาบาลเยอะหรอกหมอปวดหัวพยาบาลปวดหัววอยวายอยากอยู่บ้านก็สงสารเพราะโรงพยาบาลก็ต้องปล่อยทุกข์ปล่อยโรคปล่อยภัยมาปล่อยที่นั่นหมดวัดก็เหมือนกันวัดก็เหมือนโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลพิเศษเนี่ยมารักษา อาตมารักษาพิเศษศีลสมาธิปัญญาเป็นวัดที่พิเศษต้องเจ็บไข้ได้ป่วยผิดหวังก็มาทิ้งเนี่ยมาทิ้งที่วัดเนี่ยนะก็บอกเราเคยเทศแล้วบางคนนี่โอมานี่ผมเผายุ่งเหยิงเลยหัวปูมาเลยหน้าดำเข้มเครียดเสื้อผ้าดำเลยเรื่องจริงพออยู่ได้สองสามวันนี้ขาวหน้าตาผมเผาดีกลับไปอ่ะนั่นมารักษากายใจก็ยังดี อันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะดีก็ไปที่อื่นไอ้ผมโฟผมอะไรที่มันผิดหวังไปเจอเพื่อนดีๆก็ดีไม่ดีก็หลอกต่อไปอีกหลอกก็ตกต่ำไปอีกหมดอนาคตไหมมาวัดดีแล้วเพราะวัดไม่ได้หลอกวัดไม่เคยหลอกใครมีความจริงให้รักด้วยความบริสุทธิ์คือธรรมะธรรมะโอสถนี่คือนี่วัดธรรมะปฏิบัติเกิดขึ้นที่กายที่ใจตรงนี้จะไม่ให้ด้วยในสิ่งที่หลอกลวงจะให้ดีความจริงใจบอก คุณค่าว่าศีลมีจริงดีจริงธรรมะได้สัมผัสแล้วมีความสุขที่ใจดีใจเย็นใจเฉยทานให้แล้วมันก็สุขที่ใจได้อบอุ่นที่ใจเย็นสบายนะศีลพอรักษาแล้วก็ทำให้ผิวพรรณดี ไม่มีคุณค่าจริงๆมีประโยชน์คุณค่าก็บอกความหมายไปถ้าใครทำใครได้แต่สมาธิตั้งมั่น ทำแล้วก็สงบจากเล่าร้อนมานี่มันกวนกวายพอได้สมาธิสัมผัสไปปุ๊บเย็นสบายเฉยกระทบเฉยกระทบอะไรเสียงเกิดขึ้นมานี่ก็เสียงเสียงก็รู้ว่าเสียงเฉยเสียงเฉยไม่ดับที่กายที่ใจเสียงก็รู้เสียงเสียงก็เฉยเฉยไม่ยินอะไรมันก็หายผ่านไปเมื่อใครว่าเราแล้วติเราก็เฉยเฉยพุทโธเฉยพุทโธเฉยให้สมาธิที่ใจไปนำมันทำให้เฉยรู้เฉยเห็นเฉยเมื่อเรานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเนี้ยสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉย
เฉยเฉยแล้วจะดีเองไม่เฉยไม่เฉยไม่ดีเองไม่เฉยแล้วมีปัญหาตามมาถ้าเฉยแล้วหมดปัญหาเฉยเฉยแล้วจะดีเองพอเฉยปุ๊บไอ้ที่เราไม่อยากได้เราไม่อยากได้ไม่อยากได้ตรงนั้นมันก็อยากได้ไอ้ที่อยากได้มันก็ทุกข์เพราะมันไม่ได้แล้วอยากได้มากเกินโลภเกินไปก็ทุกข์เราไปเสร็จสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยรู้เห็นแล้วก็เฉยพอเฉยเฉยปุ๊บเนี่ยไอ้ความเฉยเนี่ย มันจะหยบความร้อนความเฉยความธรรมะความเฉยเนี่ยจะหยบความร้อนหายไปก็เหลือแต่ความเฉยเย็นสบายสุขเย็นอิ่มอีปิติอิ่มอกอิ่มใจนั่นแหละที่เราไม่อยากได้มันก็มาได้ที่เป็นนามธรรมความรู้สึกบุญกุศลปรากฏที่ใจของเราเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจะให้ความรักแท้แน่นอนให้ไม่อิงอมิตรด้วยความสุขความโนดธรรมะไม่อิงอมิตร ก็บอกแล้วให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะองค์ให้มาแล้วให้ด้วยกายวาจาใจให้ด้วยกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ให้มาแล้วให้ตัวเองด้วยแล้วก็ให้คนอื่นด้วยให้กายหมายถึงว่าให้เขามีเกียรติที่กายก็ไม่ขาดตัดชีวิตเนี่ยฮะให้ความรู้สึกให้วาจาวาจาไม่สัจจะวาจาให้ใจไอ้ใจที่เราร้อนอิจฉาริษยาก็องค์ก็พยายาม ให้มีเมตตากรุณาธรรมใช้พรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิไอ้เคยเห็นผิดไม่ฉาทิฏฐิเห็นถูกก็ผิดเห็นผิดก็ถูกอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิก็เดินตรงที่เคยเดินอ้อมเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เดินอ้อมติก็โนติติพระองค์ทรงองค์เจ้าก็บาปแล้วเรียกว่าตอนหลังก็มาเป็นสัมมาทิฏฐิคิดดีทําดีก็เดินตรง สู่อริยมรรคอริยผลก็เดินทั้งโลกุตระทำตรงนี้เพราะนั้นเราควรรักตัวเองรักตัวเองให้มากที่สุดให้เกียรติตัวเองให้มากที่สุดไอ้นี่ตัวเองก็ไม่ค่อยรักเท่าไรโน่ไปรักคนอื่นให้เกียรติคนอื่นตัวเองตายก็ยอมไม่ฉลาดแต่นักปฏิบัติธรรมะมันไม่ใช่พระองค์ให้เกียรติตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนเหมือนกับว่าหาว่าพระองค์เห็นกับตัว หนีออกจากบ้านจากเรือนหนีจากเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พิมพาลาหุ่นทุกอย่างเนี่ยสิทธัตถะตอนนั้นสิทธัตถะยังไม่เป็นพระเจ้าให้เขาประนามมาก่อนญาติพี่น้องแม้จะบิดายังไม่เข้าใจเท่าไหร่ให้เขาเห็นผิดไปก่อนให้เขารู้ถูกไปก่อนว่าให้เราเห็นกับตัวคําว่าเห็นกับตัวเนี่ยเห็นกับตัวเนี่ยเราต้องทําให้ดีที่สุดเพราะเราหนีมาเห็นกับตัวเราต้องทําให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์คุณค่าของเราว่าเราต้องให้เกียรติตัวเองแต่ให้เกียรติญาติพี่น้องเราต้องกลับไปเราก็ตายพอดีกันใช่ไหมไปเข้าวัฏฏะนะวัฏฏะสงสารวัฏฏะทุกข์เราเวียนว่ายตายเกิดวันนั้นเราให้เกียรติตัวเองไม่ให้เกียรติญาติพี่น้องแล้วเขาว่าไงช่างเขาจะให้เกียรติตัวเองให้เกียรติกายไงให้เกียรติกายไม่ขาดตัดชีวิตรักษากายให้ปลอดภัยให้กายให้ดีแต่อยู่อย่าง สมถะอยู่อย่างชาวบ้านธรรมดาปลดตัวตนทิฏฐิมานะทิฏฐะตายจากความรู้สึกเราไปแล้วทิฏฐะเหลือแต่คนธรรมดาเหลือแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกับขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบกันอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยไอ้คนที่ลูกเจ้าแผ่นดินที่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ผิวพรรณดีนั้นตายจากความรู้สึกไปแล้ว ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไอ้นี่ก็ฉันไอ้นี่ก็ฉันผิวก็ฉันผิวสวยผมก็สวยของฉันฟันก็ของฉันในตัวของเรานี่ของฉันหมดเลยของฉันดีหมดเลยโอ้ฉันเป็นกษัตริย์แต่อยู่งี้ต้องอยู่แบบกษัตริย์อยู่ยังลำบากไม่ได้แล้วเสียเกียรติมาเป็นไงพระองค์อยู่งานก็คงไม่ได้สำเร็จเป็นพุทธเจ้าหรอกไม่ได้ตัดตะลุชอบโดยพระองค์เองอะ ที่เราสวดมนต์เนี่ยตั้งแต่นโมพระองค์ก็เลยตัดหมดเลยเหลือแต่สมมติของจริงที่ว่ายึดติดนั่นของฉันเนี่ยรูปร่างหน้าตาพวกหุ่นพระองค์ดีอยู่แล้วเสียงเสริงทุกอย่างเป็นเชื้อกษัตริย์จะมาอยู่ทําไมตรงไรตรงนาเนี่ยพุทธกยานะเราอยู่กันอยู่กันดีกินข้าวสายอยู่ทําไมเนี่ยเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ความรู้ไม่มีใครเปรียบเทียบเลย คิดอย่างนี้แล้วก็กลับดีกว่าก็จบเลยตัดหมดเลยเหลือแต่สมมุติว่าเป็นอาสิทธะ
สมมติว่าเป็นคนธรรมดาสมมติว่าที่นี่คนชาวบ้านธรรมดาไม่มีเชื้อกษัตริย์พระวงศ์แล้วเขาอยู่ยังไงก็อาบน้ํายังไงเขากินยังไงเขานอนยังไงอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติบิณฑบาตได้ไม่ได้ก็ยอมตายสละทิกายนี่อานิสงส์นะสละทิกายที่วาจาที่ใจตรงนี้มันก็ที่เรามาเนี่ยถ้าเรายังไม่สละกายวาจาใจยังถอยหน้าถอยหลังก็บารมีก็มันก็ได้ไม่เต็มที่ ที่ไหนเดินมาปุ๊บเนี่ยยอมตายยอมตายกับหลักธรรมะพระพุทธเจ้ามีศีลธรรมะที่ปัญญานั่นเนี่ยเราไม่ตายหรอกแต่ว่าเรายอมตายเสียสละนั่นเนี่ยอานิสงส์อานิสงส์สูงขึ้นไปเพราะเราจะทําอะไรก็ทําเด็ดเดียวบวชจริงๆสวดมนต์จริงๆนั่งๆจริงๆฟังเทศฟังธรรมจริงๆปัดกวาดปัดกวาดจริงๆล้างห้องน้ําล้างจริงๆล้างให้สะอาดเลยนี่นี่ตัดใจ มีตาจ่าเด็ดเดี่ยวไปเลยแต่นี่ตาจ่าโลเลยเอาไปพระองค์สิยอมตายในป่ายอมตายในป่ายอมมีช้างมีเสือมีไม่ต้องอะไรเมืองการเมืองการแล้วก็ทางกินไอ้ตรงตันบุรีน่ะเคยมารู้จักมาก่อน อยู่ดงไปอะไรนะอะไรลงเย็นๆตรงนั้นที่ตันบุรีตายเป็นไข้ป่าตายเลยเนี่ยเมืองการก็ตายไปแล้วไปทุกดงไปอยู่ที่นั่นภาษาหนึ่ง ก็มาทำบุญในพระอีสานหน้าเก่าตายไปแล้วถ้าใครมาเรียกเต็มหมดแล้วคิดที่พระองค์ต้องหมายพุทธการต้องพันห้าร้อยกว่าปีเนี่ยแล้วมาเรียกไม่ยิ่งกว่านี้เหรองูเงี้ยวเขี้ยวขอนเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ตัดสินใจเอาสินเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยเคยไปตุลงเขาเห็นงูเห็นอะไรตัวใหญ่ๆนี่ไม่เคยเห็นเลยเพราะเรามีสินสมาธิเป็นปัญญาเป็นที่ตั้งเราความบริสุทธิ์เกิดขึ้นใน ในตัวของเราธรรมารักษาเทวดารักษาเราไปอยู่ในป่าในดงก็พอตุลงก็ตายหมดเลยสิเป็นไข้มาเรียอะไรนิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระองค์เหมือนกันพระองค์รักษาให้เกียรติกายวาจาใจไม่เอาอย่างคารวะเราเบื่อแล้วกินข้าวสองมื้อสามมื้อกินทั้งวันทั้งคืนฟังเสียงฟังมีฟังเพลงฟังอะไรติดรูปเสียงกินรสพระองค์ ก็ตัดไปเลยไม่เอาอย่างคารวะแล้วผมเผ่าสวยดีหน้าตาผิวพรรณก็ตัดหมดเลยเอาอย่างสมณะเอาอย่างพระสมณะคือสงบกายวาจาใจอยู่ในป่าในดงเสื้อผ้าแบบเนี้ยกลมเกินกับธรรมชาติต้นไม้นั่นเนี่ยสีเนี้ยสีกลมเกินกับสีในป่าบางทีดํามากดําน้อยดําตรงนี้แล้วก็สีน้ําตาลเนี่ย ตาหนอนเนี่ยเข้าไปกลมกลืนกับป่าหมดเลยเสื้อช้างก็มองทีมองเฉยช้างมองเฉยแล้วก็ทำนิ่งเนี่ยก็มีไปเมืองการเนี่ยแม้แต่คนมานี่มองใกล้ๆจึงจะเห็นนะเพราะเสื้อผ้ากลมกลืนหมดกลมกลืนกับธรรมชาติได้อยู่ยังตัดกิเลสแล้วอยู่ยังแบบเสื้อผ้าเศร้าหมองแต่ใจไม่เศร้าหมองนะ เสื้อผ้าสมองก็หมายถึงว่าไม่สวยงามแต่ใจสวยงามกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดนี่อยู่แบบมีคุณธรรมมีเมตตาจะยืนจะเดินจะนั่งมีความสุขเคยอยู่ในป่าแล้วป่าช้าป่าแล้วอยู่ตรงป่าเขาเนี่ยอยู่ก็ธรรมชาติอยู่ก็นกอยู่ก็ต้นไม้อยู่อะไรคนมาเนี่ยบางทีก็วุ่นวายมาเยอะก็วุ่นวายกลับไปแล้วสบายมีความสุขเหมือนกับพระองค์เหมือนกัน อยู่กับต้นไม้อยู่แรงอยู่กับสัตว์เนี่ยไม่วุ่นวายเป็นธรรมชาติมีความสุขดีด้วยพระองค์ยังได้ธรรมะเหมือนกันปูทั้งวันยังได้ป่าช้าอยู่คนแล้ววุ่นวายอยู่คนเนี่ยคนไม่ทั่วเดี๋ยวเอาโน้นอันนี้มาให้เราก็มีปัญหาถ้าคนทั่วมีปัญหาคนทั่วก็คือคนที่คนทั่วเนี่ยคนละทั่วหมดแล้วเนี่ยเหมือนอาหารเนี่ยคนคนแล้วก็จบแล้วอร่อยแต่คนไม่ทั่วก็ กินไม่อร่อยเพราะยังมันยังไม่จบคนแล้วคนทั่วผมเนี่ยคนแล้วคนพอเข้ากันปุ๋บนิสัยจิตปัจจัยเข้ากันปุ๊บก็คนนั้นมีศีลห้าคนนี้มีศีลห้าช่วยชีวิตลองไปคุยสิแต่คนที่ไม่มีศีลห้าชีวิตคุยก็ไม่รู้เรื่องหรอกคนศีลห้าช่วยชีวิตเนี่ยเขาจะมีคุยเรื่องทานศีลภาวนาเขาศีลทางกาเลเขาจะไปความรู้สึกตัวเองเขาจะชมมากกว่าไอ้คนที่ไม่มีศีลก็ ติคนโน้นติคนนี้ว่าคนโน้นคนนี้โอ้คนนั้นฟังแล้วก็ปวดหัวปวดใจพักผ่อนดีกว่าเพราะเขาติตัวเองเขามีเมตตา
ศีลห้าศีลโบสถ์ศีลแปดเนี่ยต้องถือนานๆไม่ใช่สมัครเล่นถือไปหลายสิบปีศีลห้าก็ดีศีลโบสถ์ศีลแปดเนี่ยไม่ใช่ว่าสมัครเล่นแบบนี้อย่างนินทาอยู่พิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนินทากาเลมันทุกข์ไหมแต่นินทาตัวเองติดตัวเองเนี่ยมันมีความสุขไหมอ่ะติดตัวเองที่นินทาตัวเองที่ติดตัวเองว่าฉันยังไม่ดีเลย บวชมาก็มานี่มันยังไม่ได้อะไรมากธรรมะมันยังไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าเลยยังได้ตัวองตัวนี้ตรงนี้ต้องครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่ได้เลยเราก็ต้องเล่นความเพียรต้องติดตัวเองนินทาตัวเองเนี่ยมัวแต่คุยมัวแต่นั่งมัวแต่นอนนะไม่ทําอะไรก็นินทาตัวเองติดตัวเองเนี่ยได้ไหมเพราะใจละอคติมันติดตัวเองไม่ได้นินทาตัวเองไม่ได้มันไม่หนุก ไม่มีรสชาติโน่นตาหาเรื่องเลยพอตาก็โน้นเอาคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ติดคนโน้นนินทาคนโน้นเนี่ยโอ้สนุกรู้สึกว่ามันเกิดอรรถรสไม่ต้องใส่ชูรสหรอกมันใส่อยู่ในใจของเราโอ้โหมันรู้สึกว่ามันสนุกปากเลยเนี่ยพอไม่ได้กันสามสี่คนก็ไปเลยนั่นแหละก็เนี่ยนี่คนเราเป็นแบบนี้มันมีอติเกิดขึ้นในใจเพราะนั้นจะต้องสร้าง สร้างสมณะให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจความสงบต้องเยี่ยมศีลห้าก็เป็นสมณะได้ศีลแปดศีลสิบต้องร้อยอุโบสถเป็นสมณะสมณะได้หมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ให้พระอย่างเดียวไม่ใช่สมณะคือความสงบต้องเยี่ยมอันนี้เพียงเขาตั้งว่านี่คือสมณะผู้มีศีลมีธรรมและศีลห้ามีศีลมีธรรมไหมก็ถ้าสงบที่กายกายก็สะอาดไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ผิดศีลธรรมที่กาย สงบที่วาจาวาจาก็พูดดีใช่ไหมมีสัจจะสงบที่ใจใจคิดดีทําดีไหมมีเมตตากรุณาธรรมไหมก็เป็นสมณะไหมเพราะฉะนั้นเรามาฟังตรงนี้มาตรงนี้เราต้องมาเรียนรู้กายวาจาใจเห็นกายเห็นใจบ้างไม่เห็นกายคนอื่นวาจาคนอื่นใจคนอื่นเห็นคนโน้นคนนี้แต่ไม่เห็นตัวเองเลยมันก็มองตัวเองไม่ออกติดตัวเองไม่ออก เพราะนั้นก็บอกว่าความรักเนี่ยมีรักที่ไหนก็มีทุกที่นั่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ธรรมะเป็นธรรมทานแล้วให้ธรรมะเป็นที่ตั้งแล้วคนนั้นจะมีความสุขรักด้วยธรรมะรักด้วยศีลธรรมนั่นแหละคือให้ด้วยความบริสุทธิ์เพราะพระองค์ศึกษามาด้วยความบริสุทธิ์ใจมีศีลธรรมะที่ปัญญาไม่ทำบาปทำกรรมก็บริสุทธิ์กายวาจาใจก็มีความรักเป็นธรรมชาติพระองค์ก็จะให้ อย่างบริสุทธิ์ใจบางครั้งความรักเนี่ยไม่มีทางโทษแล้วมีประโยชน์เหมือนเรามาบวชเนี่ยนี้จากรักมารักธรรมะฮะมีคุณค่ามีประโยชน์แล้วเนี่ยมีรักโลกีกับรักโลกุตระ ก็จะเล่าต่อไปอันนี้รักได้ผลนอนละกาละครั้งหนึ่งต้องสมัยพุทธกาลเนี่ย เวลาพอมีก็เล่าให้ฟังเป็นทางหอนสอนใจถ้าใครอยากมาดังงานกับธรรมะอยากจะมาบวชว่าธรรมะนี่ดีธรรมะนี่ไม่มัวไม่มีมัวหมองธรรมะนี่มันฉลาดสงบสบายอิ่มอกยิ้มใจคือมีธรรมะแล้วงานนี้ก็จะเล่าเรื่องมหาวุฒากที่ยิ่งใหญ่ไม่เล่า เราวิสาขานาบินิกะนะมกราสาริบุตรนะเล่าอานนท์พระอานนท์เป็นมหาอุปถัมภ์ที่ยิ่งใหญ่คือพระอนุชาลูกพี่ลูกน้องก็เลยก็เชื่อก็สัตว์ทั้งนั้นนะมาหนึ่งพระอานนท์ที่อินเดียก็เหมือนที่ต่างจังหวัดเราเนี้ยจังหวัดนนท์เนี้ยทําได้ทํานาก็มีคันนาแบบเนี้ยก็มี ชาวบ้านจะอะไรก็มีใช่ไหมทางสุพรรณนครธมอ่างทอง อะไรก็แล้วแต่ก็มีขุดบ่อในทุ่งนาโอ้ถ้าใครไปกินน้ำอร่อยมันน้ำมันออกจากไอ้มะพร้าวอ่ะน้ำสีแบบน้ำมะพร้าวเลยน้ำทุ่งในทุ่งนาน้ำหลายวานั่นแหละน้ำอร่อยเย็นสบาย น้ำไม่มีพิษมีภัยอันนี้อานนท์ก็ไปทุระมาเดินมาโรนมาหัวหลายสิบกิโลนะ กลางแจ้งบางทีก็เที่ยงบ้างเคยเดินทุดงก็เที่ยงเลยนะก็ร้อนนี่ก็ เห็นนางหนึ่งมันเดินผ่านที่บ่อน้ํามีนางหนึ่ง
ตักน้ำอยู่อานนท์ก็ไม่คิดอะไรนะที่อยากได้ก็อยากได้น้ำมาถึงก็นางก็กำลังตักก็ยืนอยู่ที่สมควรอานนท์ก็บอกก็พูดว่าเธอน้องหญิงเธอทำอะไรอยู่นางได้ยินว่าโอ้พระคุณเจ้านี่เรียกว่าคำว่าน้องหญิงนี่โอ้คนลุกสู้เลยปลื้มใจกับคำว่าน้องหญิง เธอน้องหญิงคือทำอะไรอยู่นี่ฉันกำลังตักน้ำพระเจ้าค่ะเขาตักน้ำหรือเราอยากดื่มน้ำน่ะเราก็หายน้ำให้น้องหญิงทำนองว่าขอน้ำน้องหญิงดื่มน้ำได้ไหมทั้งนั้นแน่น้องหญิงนะครับว่าน้องหญิงปุ๊บนี่ก็นางก็จัดน้ำให้เลยนี่คือนางทาสี โกกีฬาเนี่ยเคยได้ยินไว้เล่าแหละโกกีฬาที่ดังๆแหละนางทาสีเป็นคนชายของเศรษฐีตรงที่เนี่ยเศรษฐีเนี่ยรู้ว่าในกรุงเทพอะไรก็แล้วแต่ที่บ้านเราเนี่ยเจ้านายที่บ้านไปอยู่เนี่ยเขาจะเรียกกับน้องหญิงเรียกดีๆไหมก็เรียกเองข้ามึงกูทั้งนั้นเลยไอ้นี่เหมือนกันจะเรียกก็คำว่าน้องหญิงน้องหญิงด้วยคุณเรื่องอย่างนี้ไหมมีแต่เองข้าอะไรกันนะจิกขวดชายทั้งนั้นเลย เพราะไม่มีเกียรติอะไรคนใช้คนใช้ก็เหมือนไม่มีศักดิ์ศรีในอินเดียคนใช้ก็คนจนนั่นนี่ก็สนใจคำว่าน้องหญิงน้องหญิงได้ยินแล้วคนลุกสู้แล้วติดใจคำว่าน้องหญิงเนี่ยชอบ ชอบผมว่าน้องหญิงแล้วก็คนที่พูดนี่ก็บุคลิกดีแต่ไม่รู้ว่าอานนท์นะ มันก็ต้องสง่างามในอินเดียนี่ไม่ใช่เตี้ยสูงสูงเนี่ยเชื้อพระวงศ์มันต้องถ้าดำก็ดำแบบสะอาดแล้วขาวขาวหุ่นดีงั้นเลยอ่ะใช่ไหมนั่นเนี่ยเรียบร้อยดูเรียบร้อยดูอะไรนี่จะพูดจะคุยจะอะไรก็พระอานนท์ก็เรียบร้อยอยู่แล้วมหาวุฒากก็สร้างมา เอาไปอันนี้ก็พอเสร็จแล้วก็ทนใจ มันก็ถามว่าคุณเจ้ามาจากไหนว่ามาจริงนี่แล้วพระคุณเจ้าจะไปไหนจะเดินทางไปไหนอันตมาจะไปโน้ไปหาพระองค์พุทธเจ้าที่เชตวันยังไงยังไงก็บอกไว้ตรงนี้ตรงนี้เป็นร้อยกิโลนะบอกอย่างนี้ปุ๊บมันที่ถามนั่นคือสนใจสนใจคําว่าน้องหญิงเนี่ยโอ้จะไปหาเข้าใจไหมหลงรักแล้วคําว่าน้องหญิงเนี่ย พูดจาดีอะไรดีเนี่ยที่ถามเนี่ยก็ถามเนี่ยโอ้ไกลอยู่ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วทำคุณเจ้าชื่ออะไร มาทำสุดท้ายชื่ออะไรพอชื่ออานนท์ก็ไม่รู้ว่าอานนท์นี่คือใครหรอกเป็นมหาอุทากไม่รู้เราก็น้ำไม่เคยตรงโมงธรรมะมีใครพาไปฟังอะไรไม่รู้เลยอ๋ออานนท์อานนท์ท่องว่าอานนท์เดี๋ยวไปหาต้องไปถามชื่ออานนท์คงจะรู้จัก ก็กลับบ้านเลยกลับบ้านเลยน้ําเดิมก็ได้มันไม่ได้บ้างก็แล้วแต่กลับบ้านเลยกลับไปที่นู่นคิดอยู่เลยต้องลาออกน้องหญิงน้องหญิงมันกล้องในหูน้องหญิงน้องหญิงนี่ต้องไปหาท่านให้ได้มันกล้องนี่ต้องลาออกไม่ทํางานลาออกลาออกท่องพอไปถึงก็บอกจะลาออกไปเยี่ยมญาติเยี่ยมไรถ้าบอกนี้ไปงี้ก็คงไม่ไปหรอก บอกไปเยี่ยมญาติเยี่ยมไรไปก็ลาออกอย่างนางลาออกพวกนี้ไม่รู้มากไม่มีรองเท้านะทาสีพวกนี้ไม่มีรองเท้าหรอกจนนี่ไม่มีหรอกเดินเท้าไปเป็นร้อยกิโลอ่ะ200จากนี้ไปเชียงใหม่เงี้ย100กว่ากิโลเงี้ย อุบลก็จะเกือบ100กิโลเงี้ยจากนี้ไปเชียงใหม่เงี้ยเดินเท้าเปล่าไปไปเรื่อยเรื่อย ไปเลยก็มีกําลังน้องหญิงน้องหญิงน้องหญิงโอ้โหมันกล้องมามีกําลังสู้เลยทุกแค่ไหนก็ไม่ทุกแล้วน้องหญิงน้องหญิงนะท่องไปอานนท์หาอานนท์น้องหญิงไปจริงๆไปถึง ไปถึงก็คําแรกเรื่องมากก็มาก็อยากจะเฝ้าพระศาสดาสมเด็จพระพุทธเจ้าแต่นี่มาแปลกถามคําแรกคือพระอานนท์อยู่ไหน ไปถามพิสุนีนะพระอานนท์อยู่ไหนเขาก็มองหน้าจริงต้องถามพระพุทธเจ้าก่อนนี่สาวมาถามอานนท์ก็ตกใจก็อานนท์บอกอานนท์
อานนท์อยู่โน่นอยู่นี่ก็ดีใจมาถูกแล้วไปก็ไปเฝ้าล่ะได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วว่านั่นแหละมีรักก็มีรักก็ขอให้ได้ยินเสียงให้เห็นหน้ายังดีน่ะใช่ไหมได้ยินเสียงได้ยินเสียงไปเฝ้าว่าอานนท์ไปไหนก็ไปไปไม่เหงาตามตัวอานนท์ก็ตกใจแล้วมาได้ไงก็ก็นี่ก็ไปตรงไหนก็มันเหงาตามตัวก็ไปก็ ชักเบื่อเลยนะตำหนองนันท่าเพราะว่าก็นี้คนเราความรักมันก็เกิดปัญญาด้านกันนะไอ้ที่รักนั่นไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ด้วยกันรักก็อยากจะเห็นหน้าอะไรอยากจะได้ยินคำว่าน้องหญิงพูดจาดีไปไหนนี่ก็ถ้าเราคืนตามอย่างนี้ไม่ได้แน่เห็นไหมพิจุนีรุ่นเดียวมีเยอะบวชพิจุนี ไปบวชดีกว่าต่างที่ไอ้เรื่องบวชไม่เอาไม่เอามันจะทาหรอกแต่ที่บวชเนี่ยคือเคยอยู่ใกล้พระอานนท์ที่ตั้งใจบวชพิธูนี้เนี่ยถ้าอยู่อย่างเงี้ยจะตามไม่ได้บางคนละสีกันแต่ถ้าพิธูนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้มันกลมกลืนกันนี่นะสีคล้ายๆกับพระคุณเจ้าเหมือนกันนะพี่โกนหัวโกนนะว่าโอ้เนี่ยไหมบางครั้งก็ปัญญาที่ความรักก็เกิดได้เหมือนกันเลยไม่ใช่ว่าโนหะเสมอไปนะพระพิชา ไม่ให้คิดจะสำเร็จนะคิดบวชจะตามอานนท์ไปตรงไหนก็ไปทุกที่ได้ยินเสียงได้ยินบุคลิกอานนท์หน้าตาฟันเราบุคลิกดีพูดจาดีอันน้องหญิงเนี่ยก็ไปเรื่อยๆพระเจ้ารู้แล้วนี่เขารู้แล้วอันนี้คือลูกของเราเหมือนกันโกกีฬาเนี่ยแล้วนะให้ตามอานนท์ไปก่อนให้อานนท์ไปทุกข์ก่อนโสดานะก็ลำคาญเหมือนกันนะนี่ครับ ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวคล้ายๆเดี๋ยวพ่อจัดการเองทำนองนะนี่ก็ตามไปตามไปมันถึงที่สุดแล้ววันหนึ่งอานนท์รู้ทันไม่อยากเจอแล้วเอ๊ะทำยังไงเนี่ยให้ความรักมีมัญญานะ มัญญาร้อยเริ่มเกลียดมัญญาร้อยเริ่มเกลียดอ๋อเอางี้ดีกว่าแกล้งป่วย แกล้งป่วยนะป่วยกลางเมืองนะป่วยกันเมืองป่วยดีกว่าป่วยให้พิสูจน์ในไปนิมนต์มาแกล้งป่วยเลยปวดหัวตลอดป่วยแล้วป่วยกระทันหันเลยแล้วก็งงนะคุยดีๆก็ป่วยไปเลยเนี่ยบอกเนี่ยบอกขอไปตามอานนท์ว่านี่ฉันป่วยปวดหัวปวดอะไรเป็นไข้แล้วคงงนะอยู่ดีๆเป็นสาวอายุเหมือนจะ78อย่างเงี้ยยังมาป่วยกระทันหันเงี้ยง่ะอานนท์ก็มาอานนท์รู้แล้วว่านี่ แกล้งป่วยบอกพิตูนีเธอข้างหลังจะทำก็จะทำก็ขอประทานอภัยจะทำไงได้เพราะในฉันไม่เคยเห็นหน้าอานนท์พระอานนท์และอานนท์หลบหน้าหลบหน้าที่ฉันแล้วก็ต้องอุบายแกล้งป่วยใช่ไหมอานนท์รู้แล้วว่าต่อไปข้างหลังจะทำก็พูดให้เข้าใจบ้างให้มันเดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้ทันอีกใช่ไหม ก็เป็นเดือนหรือเปล่าเลยขออภัยนะก็พอนั้นปุ๊บก็พุทธเจ้าก็ลงมาเลยลงมาจัดการแทนพระอานนท์เลยเรียกวิสุนีเข้ามาเรียกวิสุนีเข้ามาโกกีลาตุนีก็มาคุยแล้วว่า มานั่งที่หนึ่งก็ถามเธอชอบอานนท์เนี่ยพระเจ้าค่ะชอบตรงไหนอานนท์เสียงเพราะ หน้าตาดีผิวพรรณดีตรงนี้ต้องชอบหมดเลยชอบพระอานนท์ชอบใช่ไหมเสียงดีก็เล่าเรื่องเสียงคนนี้ก็พระเจ้าอาจจะนิมิตได้อิทธิปาฏิหาริย์ได้เสียงดีก็เสียงคุมเครือเมื่อคนแก่เงี้ยอันนี้ไม่ชอบไหมเอาไม่ชอบชอบอานนท์ผมสวยผมถ้าผมยังไงชอบไหมผมงอกผมขาวเนี่ยแล้วก็ ต้องล้วนหล่นไปเนี่ยชอบไหมไม่ชอบพระเจ้าค่ะชอบคนคิ้วอีเดียก็ไม่คนคิ้วนะถ้าดกก็ดกไปเลยนะอีเดียพม่าเนี่ยเวียดนามเนี่ยนะไทยละโกนเนี่ยเรียบร้อยอ่ะคิ้วพระเจ้าค่ะคิ้วสวยคิ้วดำดีแล้วคิ้วจากดำขาวขาวแล้วก็ล่วงเงี้ยชอบไหมไม่ชอบพระเจ้าชอบตาดำดีสวยตาเงี้ยถ้าตาแบบเนี้ย ตาโบตาอะไรนี่จะดีไหมไม่ดีพระเจ้าค่ะชอบจมูกจมูกดง
อันจะหมกถ้าจะหมกแบบนี้ชอบไหมไม่ชอบใช่ไหมชอบฟันกระทําฟันฟันถ้าฟันหักฟันอะไรฟันนั่นแบบนี้เราจะดีไหมไม่ดีใช่ไหมชอบนาตาแต่นาตาเนี่ยมันเน่าเปื่อยมันออกมาแล้วมันเหลือแต่กระดูกเนี่ยเน่าเปื่อยจะชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบค่ะการเหมือนกับทรมานเนี่ยแล้วก็ให้ทําสติไปด้วยเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยให้รู้เกิดรู้ดับรู้ตะเภาว่าสิ่งตรงนี้มันสติประฐานสติดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยองค์สอนไปด้วย ให้พิจารณาด้วยความเบื่อหน่ายความตรงเนี้ยมันไม่แน่นอนไอ้ที่ว่าสวยชอบเนี่ยมันไม่แน่นอนเป็นในจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสลายไปก็ให้ธรรมะไปด้วยธรรมะพิสุทธิ์ฟังไปด้วยแล้วพิจารณาปุ๊บพอธรรมะพุทธเจ้าจบก็จบเลยนางได้อริยะได้สําเร็จเลยได้ทําตรงนี้ปุ๊บพอปฏิบัติไปก็สําเร็จเป็นระยะเป็นพระอรหันต์เลย บอกเธออย่าตามพระอานนท์ไหมบอกไม่ตามพระเจ้าค่ะแล้วหมดกิเลสแล้วเนี่ยหรือได้โสดานี่เขาอยู่ในพอดีความโลภความโกรธความหลงหรือความพอดีความดีใจเข้าพอดีก็ไม่อยากได้ละพอใจสิ่งที่มีอยู่นั่นอันนี้สําเร็จไปแล้วดูที่เนี่ยสําเร็จก็อานนท์ด้วยซ้ำคนที่ไม่รู้หนังสือไม่อะไรเลยนั่นแหละบารมีเพราะนั้นความรัก แต่ทําให้ถูกทางพิจารณาถูกทางมันก็มีประโยชน์คุณค่าเหมือนเปรียบเทียบฟังมีรักที่ไหนมีทุกข์จริงๆแต่ถ้ามารักอย่างธรรมะโอ้นั่นน่ะเราไปเล่ามาพบแล้วนะข้างหลังนะตะกิดหน่อยสิโหน่ะเล่าโกกีฬายังไม่เหลือนะวัยรุ่นเนี่ยตายพบเลยนะฮะฟังเราแม่โกกีฬาแล้วมั้งพ่อปู่โกกีฬาใช่ไหมมันร้อนนะ โอ้โหมันร้อนนะแบบร้อนมากนี่อยู่ใต้ต้นไม้นี่แต่เสียงธรรมะมันกล่อมนี่สบายฟังไปหลับดีกว่านั่งหลับก็ไม่ได้นะต้องพบหลับไว้มันเด็ดมานอนแนบตายเลยพอดีปุ๊บก็จบเวลาพอดีนะหมดเวลาพอดี นะเล่าให้ฟังนั่นแหละเขานั่งกันนะบางทีนั่งก็นั่งใช่ไหมไฟแรงก็หลวงปู่ทองหวานนะ จะคุยกันมากคุยกันมากลมมันออกหมดมันฟุ้งซ่านไม่สงบหรอกฟุ้งตรงวานให้เข้าห้องไม่คุยไงให้สงบต้องเยี่ยมเหมือนที่นวานเนี่ยเราคุยน้อยที่สุดอ่ะคุยน้อยต่อยหนักอ่ะพูดมากพูดมากมันไม่ต่อยอะไรเลยเนี่ยต่อยก็ลมหมดเลยต่อยก็ธรรมชาติต่อยหมดเป็นฟุ้งซ่านตายเลยนั่นแหละพูดตรงวานไม่ค่อยพูดแต่โอ้พูดตลอดคำนิดเนี่ยบอกเนี่ยร้อนไงเนี่ยขยับไปขยับมาเนี่ยมันพูดนะ เนี่ยเมืองมนุษย์เนี่ยโหร้อนนิดเดียวขยับแล้วเดี๋ยวไม่เมืองนรกนะนรกขยับไม่ได้นะกระทะทองแดงก็มีลูกไฟเนี่ยนั่งไฟอเมริกันนะดูสินะถ้าพูดเรื่องจริงอ่ะไอ้นี่ร้อนนิดเดียวขยับแล้วโอ้ตายเลยต้องไปอยู่ในนรกนิดร้อนหือมากเลยเขาจัดการอ่ะระวังมีไอ้หนอมยิ้วอ่ะมันจะโผล่ไปอัตโนมัตินะแถมหน่อย ไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่มีหรอกพอขึ้นปุ๊บนี่แข็งเลยอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยฟังแล้วสะดุ้งเลยนะใครสะดุ้งบ้างเนี่ยเอาละสะดุ้งจบทุกทีเอาละที่เราถอนใจเรานะที่เรามาบวชมาอะไรรู้มาเรียนในกายวาจาใจมาทำบุญตักบาตรทำบุญตรงเนี้ยมาสร้างสร้างเสน่ห์ให้กับกายวาจาใจทำให้เกียรติตัวเองเนี่ยเราผิดพลาดมามากแล้วต่อไปนี้เราจะคนดีเสียที ให้เกียรติตัวเองเรียบร้อยมีศีลมีสมาธิปัญญาตักบัตรทำบุญเป็นคนดีเสียดีคอฝากไว้อาราวณีที่ได้แสดงธรรมคำตรงของพระพุทธเจ้าในธรรมะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันฟังแล้วมันสบายใจฟังแล้วมันไม่ลำบากใจฟังแล้วมันมีความสุขฟังแล้วมีคุณค่าก็เอาไปคิดพิจารณาทบทวนเก็บไว้ที่ใจอัดที่ใจก็จะเป็นคนดีจะมีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นในหัวใจของเรา แล้วความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าก็ได้รักษาศีลห้าก็ดีแล้วก็ตักบาตรทำบุญแล้วที่สุดก็คือไปดูแลพ่อแม่บ้างกตัญญูรู้คุณลองคิดดูดิเนี่ยเราออกมาก็มันพ่อแม่ก็เรายุงไม่ไต่ไรไม่ตอมันเนี่ยดูแลอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเราก็บางครั้งก็เถียงบ้างบางครั้งบ้างเพราะฉะนั้นเราไปกราบขอเข้ามาลาโทษ
ทำงานทำการเลี้ยงสื่อก็เจริญก้าวหน้าได้ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนามรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพงษ์ศักดิ์ศิลปเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานที่เมตตาแสดงธรรมในวันนี้เป็นอย่างสูงยิ่งครับ ทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและเป็นแนวทาง ไปปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับ กับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานใดทำก็ให้เตรียมไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับ กับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินัง วัตเมธานัง อาสวัคคยาวหัง สุขังโหตุ ตุติยัมปิ สุทินัง วัตเมธานัง อาสวัคคยาวหัง สุขังโหตุ ตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญนะครับ ทุกข่าวลุกขึ้นไปสัก5-6คนนะครับหลับต่อลุกไปหน่อยครับครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับครับถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ สาธุสาธุครับสำหรับวันนี้ในช่วงค่ำนะครับณบริเวณศาลาเรือนไทยริมน้ำก็ยังคงมีการสวดพระภิธรรมสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญ นะครับในช่วงค่ำทุ่มตรงนะครับและวันนี้เป็นวันเสาร์หลังจากสวดพระภิธรรมเสร็จก็จะมีการแสดงธรรมนะครับซึ่งก็วันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระสิริวรคุณหลวงปู่สุพจน์ธีระจาโรนะครับจากวัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับท่านเมตตามาแสดงธรรมในวันนี้นะครับครับ สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระภิธรรมสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ขอเชิญติดต่อได้นะครับติดต่อแสดงความจำนงได้ที่ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยหรือที่สำนักงานวัดสังฆทานแม่ชีสมศรีก็ได้นะครับที่เบอร์โทร 088-495-4205 แล้วก็ 02-496-1240นะครับอันนี้เบอร์แฟกซ์ครับต่อไปเดี๋ยว หลวงพ่อก็จะได้บางสกุลให้แล้วก็จะให้พรนะครับต่อไปก็บางสกุลนะ อนิจจาวัฏฏสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนาน
อุปาทวายตามิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติ เกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสโมสุขความเก้าไประงับแห่งต่างการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสช่วงต่อไปก็รับพรนะตรวจน้ำในใจของเรา ยะทาวาเลวาบุลาบุเลปุเรนติสากะลังหวังนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเมตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมหัง คอยตะพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดว่าเมวะสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานข้อความดำริทางพวงยงเต็มที่จันโทมนาลโตยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติลาโตยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างตะวันควรยินดี แต่อัตลัทธาสุขิตานท่านทั้งหลายทั้งชาติยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วถึงความสุขวิรุณาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาหัวทานไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาติพิพร้อมกับในญาติทั้งหลายทั้งชาติยิ่ง จงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคานตุสัพพเทวตานขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพมุตตานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธัมมานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตนขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับ